พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจไทยเนี่ยปีนี้ที่เราคาดหวังได้มากพิเศษก็แน่นอนคือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแต่อีกหนึ่งเครื่องยนต์ที่หลายคนก็แอบลุ้นเหมือนกันก็คือเรื่องของการส่งออกนะครับปีที่แล้วเนี่ยแผ่วไปพอสมควรปีนี้หลายคนคาดหวังว่าจะเห็นการส่งออกฟื้นตัวแนวโน้มจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทาง SBEIC นะครับลองไปรับฟังพร้อมกันดูครับผู้ชมคะวันนี้รายการของเราค่ะจะพามาเจาะลึกภาพรวมการส่งออกและการนำเข้าของไทยในปี2024นะคะซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญค่ะที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ในอนาคตอย่างแข็งแกร่งค่ะแล้วศักยภาพการส่งออกของไทยในอนาคตจะเป็นยังไงนะคะจะต้องรับมือกับปัจจัยอะไรบ้างวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณณัฐนิชาสุประวิทย์นักเศรษฐศาสตร์ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SCBEIC ค่ะสวัสดีค่ะคุณโฟร์สวัสดีค่ะคุณโฟร์คะอยากทราบถึงมุมมองภาพรวมของการส่งออกและนำเข้าในไตรมาส1ของปี2024ค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะก็สำหรับภาพรวมของการส่งออกไทยในไตรมาสที่1ที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าขยายตัวได้ค่อนข้างดีค่ะโดยที่การขยายตัวของมูลค่าการส่งออกในระบบศุลกากรของไทยในเดือนมกราคมแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะอยู่ที่ 10% และ 36% YoY ตามลำดับค่ะโดยถ้าเรามองไปที่รายกลุ่มสินค้านะคะก็จะเห็นได้ว่าการส่งออกในกลุ่มสินค้าที่ขยายตัวได้ดีเนี่ยค่ะก็จะอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรกรรมนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะการส่งออกของสินค้าของไทยเราไปยังสหรัฐแล้วก็ไปยังยุโรปก็ถือเป็นการส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มตลาดหลักที่ก็ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่1เช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจุดหนึ่งที่น่าสังเกตค่ะก็คือว่าถึงแม้ว่าการส่งออกของไทยนะคะจะขยายตัวได้ค่อนข้างดีในไตรมาสที่1ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าข้อสังเกตที่สำคัญค่ะก็คือว่ามูลค่าการส่งออกของไทยเนี่ยขยายตัวได้ส่วนหนึ่งจากการขยายตัวของการส่งออกทองคำที่ขยายตัวได้ค่อนข้างสูงเลยในช่วง2เดือนที่ผ่านมาค่ะโดยที่การส่งออกของทองคำนะคะในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์เนี่ยค่ะขยายตัวมากถึง 194% YoY และ 310% YoY ตามลำดับค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็คิดเป็น contribution to growth หรือว่าแหล่งที่มาของการขยายตัวมากกว่า 1.5% และ 2.4% ตามลำดับค่ะซึ่งการส่งออกของทองคำตรงนี้นะคะถึงแม้ว่าจะขยายตัวได้ค่อนข้างสูงเนี่ยก็ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวของสภาวะการส่งออกไทยอย่างแท้จริงค่ะถ้าเรามาดูในด้านของการนำเข้าสินค้าของไทยนะคะก็จะเห็นได้ว่าการนำเข้าของไทยก็พอขยายตัวได้บ้างค่ะโดยที่การนำเข้าของไทยนะคะในระบบศุลกากรในเดือนมกราคมเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะขยายตัวอยู่ที่ 3.2% และ 2.6% ตามลำดับค่ะโดยที่มูลค่าการนำเข้าของไทยนะคะขยายตัวได้หลักๆค่ะมาจากการนำเข้าสินค้าทุนและการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบและเครื่องสำเร็จรูปนะคะรวมทั้งการนำเข้าสินค้าจากจีนเป็นหลักด้วยนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าการส่งออกของไทยและการนำเข้าของไทยนะคะจะขยายตัวได้ค่อนข้างดีแต่ว่าดุลการค้าของไทยเราเนี่ยค่ะก็ยังคงขาดดุลต่อเนื่องในช่วง2เดือนแรกของปีค่ะอยู่ที่ 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและ 0.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับนั่นเองค่ะค่ะแล้วการส่งออกของไทยในปี2024นะคะมีแนวโน้มที่จะขยายตัวยังไงบ้างและจะได้รับปัจจัยสนับสนุนด้านใดบ้างคะค่ะสำหรับการขยายตัวของการส่งออกไทยในปี2024นะคะทาง EAC ของเราค่ะก็มองไว้ว่าการส่งออกของไทยเรานะคะจะขยายตัวได้อยู่ที่ 3.1% นั่นเองค่ะโดยที่การส่งออกของไทยนะคะก็มีแนวโน้มที่ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากหลายทางค่ะไม่ว่าจะเป็นการเฟื่องตัวของการค้าโลกค่ะตามทิศทางการเฟื่องตัวของเศรษฐกิจโลกที่คล้ายกับปีที่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะการส่งออกของไทยยังมีแนวโน้มค่ะที่จะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการผลิตนะคะของโลกที่มีแนวโน้มที่จะกลับมามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกมากขึ้นนั่นเองค่ะโดยที่การฟื้นตัวของภาคการผลิตดังกล่าวนะคะก็สามารถสะท้อนได้ค่ะจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อหรือดัชนี PMI ภาคการผลิตโลกที่ในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะได้เริ่มปรับขึ้นมาอยู่เหนือระดับ50แล้วซึ่งก็เป็นสัญญาณค่ะว่าการภาคการผลิตของโลกเนี่ยได้เริ่มที่จะฟื้นตัวมากขึ้นแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะการฟื้นตัวของภาคการผลิตดังกล่าวก็ยังสามารถสะท้อนได้ค่ะจากดัชนี PMI ปริมาณผลผลิตในอนาคตที่ก็ได้เริ่มขยายตัวหรือว่าได้เริ่มปรับเพิ่มขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมานั่นเองค่ะอีกปัจจัยสนับสนุนหนึ่งที่สำคัญของการส่งออกไทยนะคะก็คือราคาสินค้าที่ยังอยู่ในระดับที่สูงนั่นเองค่ะเช่นราคาสินค้าเกษตรค่ะที่มีแนวโน้มจะอยู่ในระดับที่สูงจากปริมาณผลผลิตที่ลดลงซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นผลมาจากภัยแล้งรวมทั้งนโยบายการควบคุมปริมาณสินค้าส่งออกของบางประเทศนั่นเองค่ะ
ค่ะแล้วการส่งออกของไทยมีแนวโน้มที่จะเผชิญปัจจัยกดดันด้านไหนบ้างคะค่ะก็ถึงแม้อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าการส่งออกของไทยมีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้อยู่ที่ 3.1% ในปี2024นะคะแต่ว่าตัวเลขดังกล่าวนะคะก็ยังถือว่าต่ำกว่าตัวเลขที่ทาง EAC เนี่ยเคยคาดการไว้ก่อนหน้านั้นนะคะที่ 3.7% ค่ะโดยความแตกต่างตรงนี้นะคะมาจากสาเหตุสำคัญค่ะก็คือการที่ถึงแม้ว่าปริมาณการค้าโลกเนี่ยค่ะจะฟื้นตัวได้เร่งจากปีที่แล้วนะคะแต่ก็ต่ำกว่าที่เคยคาดการไว้นั่นเองค่ะซึ่งความแตกต่างตรงนี้นะคะก็เป็นผลมาจากปัจจัยเสี่ยงหลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นการโจมตีของกลุ่มกบฏปูตีหรือความแห้งแล้งในคลองปานามาซึ่งการส่งผลให้เกิดแรงกดดันทางด้านห่วงโซ่อุปทานค่ะนอกจากนั้นนะคะการส่งออกของไทยอาจจะยังได้รับผลกระทบจากการแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจและการที่มาตรการการกีดกันทางการค้าถูกนำมาใช้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะถ้าหากเรามองไปในอนาคตค่ะคุณโฟสการส่งออกไทยเนี่ยมีแนวโน้มการขยายตัวหรือว่าความสามารถในการแข่งขันยังไงบ้างคะจากที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านั้นนะคะว่าค่าการผลิตของโลกเนี่ยขยายตัวหรือฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีในปีนี้นะคะอย่างไรก็ตามในการส่งออกไทยอาจจะมีแนวโน้มที่จะไม่ได้รับผลประโยชน์จากการขยายตัวของภาคการผลิตโลกเท่าที่ควรนะคะโดยสาเหตุสำคัญนะคะตรงนี้ก็สะท้อนได้จากการที่ดัชนีผลผลิตทางอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กำลังการผลิตของไทยในปี2023ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าช่วงก่อนโควิดหรือค่าเฉลี่ยตั้งแต่ปี2017ถึง2019อยู่ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมค่ะซึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวนะคะก็คิดเป็นมากกว่า 80% ของมูลค่าพืชอุตสาหกรรมทั้งหมดนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นค่ะว่าภาคการผลิตของไทยโดยเฉพาะภาคการผลิตเพื่อการส่งออกเนี่ยยังไม่สามารถที่จะฟื้นตัวได้ดีเท่าที่ควรส่วนทางกับภาคการผลิตโลกที่ได้เริ่มฟื้นตัวบ้างแล้วนั่นเองค่ะโดยสาเหตุหลักนะคะที่ภาคการผลิตไทยยังไม่สามารถจะฟื้นตัวได้ดีเท่าที่ควรค่ะเพราะว่าการส่งออกของไทยนะคะยังไม่สามารถที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการสินค้าในโลกและห่วงโซ่อุปทานได้ดีนักนั่นเองค่ะโดยตรงนี้นะคะก็สะท้อนได้ค่ะจากข้อมูลความสามารถการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์โลกหรือ Adaptation Effect Index ค่ะต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนการครองตลาดของโลกนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จัดทำโดย National Trade Centerและข้อมูลของดัชนีดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นค่ะว่าในปี2022นี้นะคะดัชนีดังกล่าวของไทยค่ะยังติดลบอยู่ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมเลยโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญอย่างเช่นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์นั่นเองค่ะซึ่งการที่ดัชนีดังกล่าวติดลบนะคะก็หมายถึงว่าการส่งออกของไทยเนี่ยมีสัดส่วนที่ลดลงในกลุ่มประเทศที่มีความต้องการสินค้านั้นๆมากขึ้นหรือมีอัตราส่วนในการส่งออกที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มประเทศที่มีความต้องการสินค้านั้นๆที่ลดลงนั่นเองค่ะหรือถ้าพูดโดยสรุปแล้วนะคะก็หมายถึงว่าการส่งออกของไทยเนี่ยค่ะยังไม่สามารถที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์โลกและห่วงโซ่อุปทานได้อย่างดีนักค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ถ้ารูปแบบความต้องการในตลาดโลกเปลี่ยนไปจะส่งผลต่อศักยภาพของการส่งออกไทยในอนาคตอย่างไรบ้างคะค่ะเนื่องจากว่ารูปแบบของความต้องการโลกยังเปลี่ยนไปแต่ว่าทางไทยเองก็ยังไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ดีนักนะคะตรงนี้ค่ะก็เลยเป็นสาเหตุสำคัญค่ะที่ส่งผลให้ศักยภาพในการส่งออกของไทยนะคะยังต่ำกว่าประเทศอื่นๆที่อยู่ในภูมิภาคของเรานั่นเองค่ะซึ่งข้อมูลตรงนี้นะคะก็สะท้อนได้จากตัวเลข Export Potential ค่ะหรือมูลค่าศักยภาพการส่งออกของไทยในอีก5ปีข้างหน้าที่ก็จัดทำโดย International Trade Center เช่นกันค่ะโดยตัวเลขดังกล่าวนะคะสะท้อนให้เห็นค่ะว่ามูลค่าศักยภาพการส่งออกของไทยเนี่ยค่ะยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านเราโดยเฉพาะประเทศเวียดนามมาเลเซียและสิงคโปร์นั่นเองค่ะและสาเหตุที่ประเทศไทยมีศักยภาพการส่งออกที่น้อยกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคนะคะสาเหตุหลักโดยรวมแล้วค่ะมาจากการที่ว่าประเทศไทยเนี่ยส่งออกสินค้าที่มีความต้องการสูงทั่วโลกเนี่ยในระดับที่น้อยกว่าประเทศอื่นๆนั่นเองค่ะและในกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะที่ไทยยังส่งออกได้ต่ำกว่าศักยภาพของตนเองค่อนข้างมากนะคะได้แก่สินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์เครื่องจักรกลไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์พลาสติกและยางค่ะดังนั้นภาคการผลิตไทยจึงต้องเร่งปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของโลกและห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของไทยในด้านการส่งออกในเวทีตลาดโลกนั่นเองค่ะค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะที่ได้ฟังมุมมองในวันนี้ก็จะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นค่ะเกี่ยวกับการส่งออกและการนำเข้าของไทยในปี2024นะคะรวมไปถึงศักยภาพการส่งออกของไทยในอนาคตนะคะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งค่ะ
และสำหรับผู้ที่สนใจงานวิจัยดีๆแบบนี้นะคะสามารถคลิกเข้าไปดูได้ค่ะที่ www.scbeic.com หรือว่าเพื่อนๆได้นะคะที่ LINE @scbeic ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณโฟร์มากค่ะน่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่กำลังมองหาโอกาสการลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกอยู่ฮะ